พุทธวจนะวันนี้ฟังคลิปเสียงจากน้องนิภาพลนะคะนู่เพชรจากที่ทำจากชนะสงฆ์ฆ่านะคะเป็นยิ่งเกรงเทวาต่อสู้ชีวิตนะท่านมีความสุขเพราะพุทธวจนะเนี่ยความยาวขนาดที่นะครับ8วินาทีนะคะสาธุกับน้องนี้นะคะพุทธวจนะภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเห็นซึ่งจักขุว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งรูปทั้งหลายว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งจักขุวิญญาณว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งจักขุสัมผัสว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยว่าไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นสาธุสวัสดีค่ะพี่น้องพวกเรานารายการของครูแจ่มซี่เสถวรรณกุลเถวะแจ่มซี่แร่งตายสไตล์ฝรั่งนะคะอาทิสวทตรังทุกวันอาทิตย์และเวลาก็ 17.10 ถึง 18.00 นะภาษาราชการก็ภาษาบ้านเราก็คือที50นาทีถึงที6คนเย็นนะก็ฟังกันคำกันมั่งสุขภาพเกี่ยวกับธรรมะมั่งเกี่ยวกับข้อคิดดีๆนี่ท่านได้ปะเนี่ยค่ะคลิปได้ที่จะเป็นการส่งเสริมกำลังใจให้กำลังใจนะแล้วก็มีกันสเปรย์เทียนยากเลยดูทุกอย่างให้ภาพก็ต่อเช้าค่ะเขาอัพขึ้น YouTube ก็ได้เลยนะคะเปิดจาก YouTube นี่เปิดได้ตอนไหนก็ได้เทเลติดก็ได้ถ้าไม่มีเวลานะคะทีนี้วันนี้เรามาเริ่มรายการนะเพราะว่าเป็นวันที่30มกราเป็นวันดีนะกาวสู้ปีเสื้อเลยของแบบฉบับของชาวเดนมังโกนก็เลยตุจีนปี2565นี่เออว่าวันปีใหม่จีนนี่ธรรมเนียมประเพณีของเขาค่ะมีวันสำคัญลักๆเลยในช่วงใน3วันก็คือวันจายวันจายคือวันนี้แหละ30วันไหว้ค่ะต่อเช้า38วันเถียวก็คือ1กุมภานะคะที่นี่วันจายนี่จะตรงวันที่30ของกราเป็นวันที่ลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนนี่เขาก็ซื้ออาหารผลไม้นะคะแล้วก็เครื่องเส้นไหว้ผมก็ทำความสะอาดบ้านบางคนก็ทำไปก่อนแล้วตกแต่งบ้านเรือนด้วยขโมยพรปีใหม่มักจะเป็นกระดาษสีแดงเขียนด้วยอักษรจีนนะคะแล้วก็รวมไปถึงโคมแดงนะโคมแดงของประดับสีแดงต่างๆเป็นเสี่ยงโชคลาภเลยนะแล้วก็ความเป็นสิริมงคลนะคะทีนี้พอวันไหว้ตรงวันที่31มกราคมนะเขาเป็นวันสิ้นปีตามปฏิทินจีนเลยก็เขาก็เป็นวันไหว้รับใส่สิ่งเชี่ยใส่สิ่งเอี้ยเลยเทพเจ้าแห่งโชคลาภของเขาเป็นวันที่ลูกหลานเด่นบางคนก็ตั้งโตเลยไหว้เทพเจ้าด้วยอาหารผลไม้เครื่องเส้นไหว้แล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนะรวมต้องไหว้เจ้าเทแล้วก็ทำบุญให้ท่านสัมภเวสีด้วยนะคะทีนี้วันที่สามนี่ไม่ใช่วันที่หนึ่งกุมภานะคะมันเป็นวันเถียวนะคะสามวันเถียวของเขาก็คือวันตุจีนปีใหม่จีนผู้คนก็จะเดินทางไปเที่ยวเลยพร้อมครอบครัวไปปอกปลาผู้ใหญ่เที่ยวเคารพนะถือเป็นวันแห่งสิริมงคลบางคนก็ไปไหว้เทพเจ้าต่างๆทำสั้นเจ้านะรวมตั้งเหลืองผู้ที่มีความเชื่อเรื่องพี่ชงก็ไปแก้ชงกันเลยก็ไปไหว้พระดวงชะตากระเทพพระเจ้าไทยไทยสวยเอี้ยถึงสามารถจะไหว้ได้ในช่วงวันตุจีนแต่ก็ลั่งจากผ่านวันตุจีนไปเล็กน้อยบางคนก็ไปไหว้ก็เลยบ้านเราเขาไปทำของเยี่ยเลยนะขอบคุณเทมาคือโหราศาสตร์นำเอียงปฏิทินจีนไมโหรานะคะหนึ่งคืนก่อนวันปีใหม่จีนนะคือวันสุดท้ายของปีเย็นวันนี้ก็ต่อเช้าเลยนะ31มกราคมนั่นเองเป็นคืนที่คืนที่สุดเลยใครที่ไปทำงานห่างจากบ้านเกิดก็พยายามสุดที่สุดได้แล้วพยายามสุดความสามารถที่จะกลับมาจะต้องปีใหม่ที่บ้านที่นี่มือขำก่อนขึ้นปีใหม่จีนนั่นทุกคนในครอบครัวนะจะหนังพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยพร้อมตัวห้านชนแก้วอวยพรปีใหม่กันในสงกรานต์นี้ทุกบ้านก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะเสียงหัวเราะเลยพอตึงเถียงขึ้นคนจีนทางเหนือก็เขาเริ่มทำเกี๊ยวก็เรียกว่าเจียวจีคนจีนทางใต้ก็จะปั้นหลวงอีเลยแล้วก็
ทำน้ำเชื่อมทำไปก็ชิมไปนะคะทำไปก็ชิมไปทานไปคือคืนกันนะเป็นในชาววันหนุ่มขึ้นก็ทุกคนแต่ต้นแต่เช้าแล้วเลยไปเยี่ยมเผื่อนบ้านเผื่อนฟุ้งหัวตอนปีใหม่กันที่นี่เนาะจากกระเดืองห้ามการแต่งกายห้ามสีขาวกับสีดำนะคะในวันตรุษจีนนี่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่พยายามซอกเลยนะแต่ตายจงเนี้ยนะแต่ตายจำเป็นนั่นมันห้ามไม่ได้ก็คอยทำมันกันซึ่งแต่คนเราทำในวันตรุษจีนเดือนก็มีเช่นกันนะนอกจากจะห้ามใส่สีดำสีขาวเนี่ยตามความเชื่อนะเขาบอกว่าเป็นลางไม่ดีนำโจ้ใครมาให้ครับเช่นว่าห้ามพูดคำหยาบแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันนะนี่ก็คือสิ้นโกเซ่นะพระฤาษีวาดห้ามใช้คำหยาบห้ามทำความสะอาดบ้านอันนี้ห้ามซักเสื้อผ้าห้ามทำสิ่งของแตกห้ามใช้ของมีคมพวกมีพวกกันไกไปทำส่วนทำไรกันนะห้ามไปตัดหญ้าตัดได้ตัดหญ้าทำห้ามให้ใครยืมเบียร์นะห้ามให้ใครยืมเงินแต่ก็ห้ามยืมเงินคนอื่นโดยห้ามร้องไห้โดยวันนี้จะฝันเพื่อห้ามร้องไห้ห้ามเข้าไปในห้องของคนอื่นนะของคนที่นี่เดินแต่งกายสิไหนเป็นสิริมงคลในวันตรุษจีนนะส่วนมาคาสีแดงนะแถวปีนี้เขาไล่กันจังหวะนะใส่สีแดงแต่ไม่ชาวฝันฟื้นเลยสีแดงนี่เป็นแสดงลักษณ์ของความสุขแล้วก็โชคลาภของชาวจีนนะคะการแต่งกายด้วยผ้าสีแดงนี่มันจะนุ่นนำชีวิตให้มีกำลังมีความเจริญรุ่งเรืองนะประสบความสำเร็จแล้วก็สมหวังในเรื่องทุกอย่างแล้วเพราะสีแดงเป็นสีแห่งใจชนะเขาบอกคนนั้นนะแสงสว่างแล้วก็โชคดีนะทีนี้ซองนี่เป็นเหลืองสีเหลืองนะคะรองลงมาสีเหลืองเป็นท่านในลักของพลังอำนาจสมัยโบราณจำได้ไปยอมริกาตายนี่เขามีหินสีเหลืองเขาบอกว่าเป็นสีของพลังอำนาจคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้องก็ในสีเหลืองก่อนนั้นนะเป็นสีประจำขององค์จักรพรรดินะคะมักใช้ในพระราชวังเป็นมันซื่อถึงความเป็นผู้แพ้แล้วมันคงความเจริญก้าวหน้าแล้วก็อำนาจทีนี้ที่ชมพูว่านแววนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีนอกจากนี้ชาวจีนก็เชื่อว่าที่ชมพูนี่เป็นตัวแทนของความงดงามและก็ความอบอุ่นและก็ความเจริญเติบโตยังไม่มีที่สิ้นสุดนะคะถ้าเป็นผู้หญิงแต่ที่ชมพูก็จะได้รับความรักความน่าดูน่าตะนุตะน้อมแล้วเหมือนเด็กๆนะทีนี้ต่อไปก็เป็นที่เขี้ยวเสียดายเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเติบโตเหมือนต้นไม้ด้วยนะเปลี่ยนแปลงสู้ไปสู้ซึ่งที่ดีว่าเดิมเป็นสิ่งถัดมาเป็นตัวแทนของธรรมชาตินะนอกจากนี้ก็เสื้อให้ในความอ่อนเยาว์นะอ่อนเยาว์อ่อนไหวสดชื่นสดชื่นอายุยืนยาวแล้วก็ความสามัคคีด้วยนะคะสีเขียวเนี่ยส่วนสีน้ำเงินต่อไปเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงเป็นตัวแทนถาดน้ำเลยบ่งบอกถึงความสันติสุขความสงบความละเอียดรอบคอบนักแน่นสุขุมเยือกเย็นเป็นที่แสดงความมีระดับมั่งคั่งร่ำรวยด้วยนะคะต่อไปเป็นที่ทองเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ฝุ่นสุขเป็นธาตุโลหะนะอันนี้หมายถึงความสุขอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยแบบนี้ค่ะมีสติปัญญาเทียบแหลมความกระปรี้กระเปร่าแอคทีฟมันก็เรียกหลาเริงความเคารพนับถืออำนาจมาเป็นที่แต่ว่าทุกนำมาใช้กับที่อื่นๆที่ทองเนี่ยตั้งแต่กล่าวมาข้างต้นนั่นนะสี่แก้วสี่เรื่องที่ได้เผื่อเผิ่มความสมบูรณ์ฝุ่นสุขใส่สีเรื่องกับผมสีทองก็ไปใส่สีเกี้ยวผมสีทองก็ไปใส่พนันทีนี้เดี๋ยวเขาอ่านนะคะอ่านนี่ก็มันก็เป็นไปตามภาษาของเขานะจีนมีทั้งหลายภาษานะคะไม่ต้องมาซิบซีภาษานะทีนี้ก็มีเตนักลักกับไก่นะคะไก่นี่แสดงถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทีนี้เป็ดนี่เป็นซึ่งบริสุทธิ์ปลาหมึกนี่แต่ชายก็เลือกกินเนื้อชายมีสู้ก็อายุยืนยาวเลยนะแมตบัวนี่ก็มีบุตรชายมหาคุณจีนก็นับถือบุตรชายกันทั่วตัดไม่ถึงว่าแทงเงินแทงทองนะแทงเงินสารายสีดำนะมังคังร่ำรวยบุตรนี่นี่พอออกซึ่งภาษาจีนนี่เสียดายว่าเปลือนตอบมาไม่ทันคนเก่งภาษาจีนตอบให้ไม่ทันว่าทั่วตัดมีสู้ได้เนี่ยสารายสีดำภาษาจีนว่าหรือถึงมันแปลว่ามังคังร่ำรวยนะคะหน่อไม้นี่อวยพรในลำรวยผ้าซุกเหมือนกันปลานี่จะเคยไหว้โดยปลาก็เลือกกินเลือดชายหมูแพงแต่ในนาปีนี้เป็นความอุดมสมบูรณ์แต่เราคาดไม่ได้เลยหมูปีงหมูได้สักกิจตะคุยผลไม้นะถ้ากล้วยก็ไม่ถึงว่าควักโฉกลาบมาเลยควักโฉกลาบมาตัวส้มสีทองมันไม่ถึงว่าสวัสดีมาหามงคลนะองุ่นไม่ถึงว่าเพิ่มพูนถ้าไหว้อย่านัดอันสับปะรดวันโดนนะนัดมีโชคมา
ถ้าไหว้ด้วยแอปเปิ้ลก็เป็นความสันติสุขไหว้ด้วยสาลีนะคะกับเงินทองไหลมาเทมาเลยกับนมกับตินี่นมสาลีครับไม่ห่อหลงเรื่องฟวงฟู่นะโบสุพรรณนมสาลีก็ขึ้นเฉยซาลาเปามันโถนี่ไม่ถึงโชคดีครูจำชื่อจอบมันโถมากนมไข่ไม่ถึงความเจริญเติบโตนะเตียนนมถ้วยฟู่นเพิ่มพูนหลงเรื่องเลยมันฟู่นถ้าใครไหว้โดยนมจันทร์อับก็มีสุขตลอดไปนมเทียนก็มีความเจริญหลงเรื่องนะฮะนมเค้งนมเค้งนั่นหมายความว่าว่านชื้นแล้วทีนี้ค่ะวันใจ31มกราคมนะวันไหว้นี้กล้วยนี่โจยวันไหว้สิ้นปีกลางคืนกระดับชัยสิงเอียวันที่1วันที่ตุจีนวันที่เสคุมภากระดับเจ้ากับสวัสดิ์เลยฮะไปรับเราเอียรถทีแล้วก็ผู้ตึงของไหว้ก็มีคลิปน่ารักน่ารักนะคะเขาทำเป็นวุ้นเป็นรูปไหว้ต่างๆนี่รูปหัวมู่รูปแป๊ดรูปต้องรูปนุ่มเทียนนั่นเนี่ยค่ะแต่เป็นวุ้นนะคะมันกล้องจริงลองฟังจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวชาวกันได้เลย YouTube ความยาวกับแค่40วินาทีนี่ค่ะเชิญรับฟังค่ะรีวิวของไหว้เจ้าแบบประหยัดในราคาหลักร้อยน้องเป็นวุ้นกะทินะคะทำออกมาได้เหมือนมากโดยเฉพาะหัวหมูกับไก่ต้มรสชาติของวุ้นกะทิอร่อยดีงามตามมาตรฐานของวุ้นสากลซึ่งใครเป็นคนกำหนดเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนๆคิดว่าน้องเหมือนหัวหมูไหมคะแต่ช่างเถอะจะอะไรก็แล้วแต่สรุปว่าอร่อยค่ะทำออกมาได้เหมือนจริงๆส่วนอันนี้เป็นวุ้นขนมเทียนข้างในไม่มีแป้งกับไส้นะคะวุ้นเป็ดพะโล้ก็น่ารักดีนะใครอยากกินก็ไปสั่งล่วงหน้าได้ที่เพจน้ำใจวุ้นกะทิเลยจ้าคือมันเป็นไอเดียดีนะก็มีเพจได้เรียบร้อยใครต้นใจติดต่อค่ะเลยในคลิปนะคะต่อไปก็อย่างเป็นบรรยากาศของตุ๊ดจีนก็ฟังเพลงจีนนุกนุกเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะซ่องนาทีกับ38วินาทีเราฟังนะคะดีนะพี่น้องนะฟังแล้วทีนี้ก็มดบรรยากาศตุ๊ดจีนแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้
เป็นเรื่องของนี่ทุ่งนี่ท่านได้ต่างๆซ่อนใจได้เป็นอย่างนี้เรื่องนี้นี่ก็น่าคิดมากค่ะแต่ในโรงพยาบาลนี่พยาบาลเขากระทำกันแล้วเชื้อเรื่องบาภาวะกตัญญูเชียบพลันภาวะกตัญญูเชียบพลันก็เขากับเราเลยนะเชื้อเรื่องในนี่ก็เชื้อว่าแม่พันแม่พันแกมีลูก5คนตอนนี้แกก็ยังเข้า74ปีแล้วแกเรียนจบแค่ป.3นี่ค่ะสามีเสียตั้งแต่ลูกคนเล็กอายุสัก2ขวบทีนี้แม่พัดนี่แกก็เลี้ยงลูกคนเดียวนะเป็นซิงเกิลมัมเลยนะนักเอาโบสู้ทำไรทำสวนนะรับจ้างตัวไปเป็นคนขยันประหยัดแต่ก็มัธยัติด้วยความที่คิดว่าตัวเองนะโดยการศึกษากระสุนตั้งใจส่งให้ลูกได้เรียนตามความสามารถเลยนะของแต่ละคนจนจบปริญญาตรีทุกคนนั้นยกเว้นนุชลูกสาวคุณตู่ที่ต้องออกจากโรงเรียนมาจบประทุมตนเพื่อมาช่วยแม่ปลูกผักและค่ายก้องตีลาดตีตลาดจะช่วยแม่เลี้ยงน้องทุกคนเลยนะด้วยความอดทนแม่จะเคยนึกน้อยใจในวาสนาจูกเตาตาของตนเองอยู่บ้างนะแต่แม่ก็พร่ำสอนว่าเสียสละลูกเสียสละช่วยแม่ส่งน้องเรียนเพื่อทุกคนจะได้มีอนาคตที่ดีรวมกันลูกชายคนที่สองนี่เก่งเลยพอเรียนจบก็ได้ทำงานบริษัทที่มั่นคงไต่เต้าจนเป็นผู้จัดการโรงงานตั้งประเทศแล้วมีฐานะดีแต่งานมีครอบครัวตีนั่นเลยไม่ค่อยได้กลับบ้านนะส่งเบียร์มาช่วยทำบ้านเป็นผักๆเป็นช่วงๆลูกชายก็โทรมาคุยโซ่ซ้ำเดินครั้งทุกครั้งติดโทรก็แม่ก็แม่ฟันดีใจถูกตีตื่นเต้นไม่เป็นอันรับอันนอนนะไปหลายวันส่วนลูกสาวอีก3คนก็แยกย้ายไปตั้งอำเภอนะตั้งจังหวัดกันหมดแม่ฟันก็อยู่ขนุดมาตลอดไอ้คนที่อยู่แค่นี้ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่คนอยู่ใครท่านมีความไม่หมาขันลูกจะโยเคนั่นก็ข้อค่ะต้องหน่อยใจนะพี่น้องต้องระวังธุรกิจจนเมื่ออายุอย่างเข้า71แกกะแม่พันกระดื่มป่วยกระซอกกระเซะเลยไปโคลกๆทั้งวันเลยกินอาหารได้หน่อยเตียนแกกะพร้อมลงเลยพร้อมลงมากเลยรักษาตามบ้านปอกหม้อนะไม่เป็นครั้งคราวซึ่งส่งสุดๆกะมาเป็นปีเลยค่ะสุดท้ายก็ได้รับการส่งต่อไปตรวจที่โรงพยาบาลจังหวัดตรวจอยู่หลายวันก็พบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะที่2ค่ะการรักษาโดยการใช้เคมีบำบัดนะแต่ใช้แสงอยู่เกือบปีช่วงแรกแม่พันธุ์แกแพ้ยาพ่มรวงมีอาการอาเจียนตลอดเวลาระหว่างการรักษาในหนุดก็ดูแลแม่เป็นส่วนใหญ่แท้ลูกสาวอีก3คนก็พัดกันมาเยี่ยมนะอยู่เฝ้าไข้ส่งสมันก็กลับก็ลบไปเพราะมีลูกเล็กก็ต้องทำงานหลางงานก็ไม่ได้ส่วนลูกชายก็อยู่ใกล้แม่พันแกกระซังห้ามบอกเรื่องที่แกป่วยไม่อยากให้ลูกเนี่ยเป็นห่วงจนต้องถึงงานกลับมาเยี่ยมทีนี้แม่พันแกมีอาการดีขึ้นไม่นานนะค่าดันสายแกก็เดือดไม่มีแรงนะครับพี่น้องลมบ่อยเลยปูดไม่รู้เรื่องซับซ้อนแล้วก็ไม่รู้สึกตัวบ่อยๆนุดนี่ก็พาพยาบาลแม่ด้วยความกังวลเวลาแม่ได้สตินะแม่บอกนุดว่าลูกแม่เจ็บเลือดเกินนะเจ็บคราวนี้แม่คิดว่าคงได้เวลาของแม่แล้วนะปล่อยแม่ไปเถอะแม่อยากกลับไปตายที่บ้านเรานุชก็แอบร้องไห้นะแม่เห็นปากกระบอกแม่ว่าเดี๋ยวแม่ก็ดีขึ้นเหมือนเก่าก่อนนั่นแหละแม่ทางนี้ก็ใจเต็มไปด้วยความเวทนาแม่และแต่ทุกทรมานนั้นยังแต่ไม่มีใครคิดว่าจะมีใครทนได้นะแบบแม่นะใจนึงก็อยากให้แม่อยู่ต่อเพราะรักแม่มากแต่อีกใจก็คิดว่าทรมานแบบนี้นะถ้าเป็นตัวเองนุชว่าข้าคงไม่อยากมีชีวิตต่อเนี่ยนะแต่ไม่กล้าพูดกับใครแม่พันก็อยู่ห้องผู้ป่วยนักแล้วไอซียูนะตรวจเลือดเอ็กซเรย์ไล่ครั้งสุดท้ายกับหมอบอกโดยที่หน้าเคร่งเครียดว่ามีก้อนในสมองดันขว้าอาจจะเป็นก้อนมะเร็งที่แผลเข้าสู่สมองสอบถามญาติว่าจะให้ส่งไปรักษาที่กรุงเทพไหมโดยแจ้งว่าถ้าประเมินแล้วเนี่ยสามารถผ่าตัดได้ในหลังจากผ่าตัดอาจจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจใส่ท่อให้อาหารสารคะถ้าปัสสาวะเองไม่ได้นะเหยียบเองไม่ได้ก็ต้องขาดไส้ยางไปนุชเองคิดว่าตัวเองคาเรียนมาหน่อยนะแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้ก็ข้อมอบปรึกษาญาติได้น้องๆก่อนนะครับโทรไปตามน้องชายได้น้องสาวมาดูอาการแม่น้องสาวคนที่3นี่เป็นครูไหมก็รอนใจเอาแม่ไปกรุงเทพว่าเพื่อจะมีวิธีช่วยแม่ได้เลยนะแต่ก็ไม่รู้จะใครที่กรุงเทพที่พอไปพักหาไส้ได้ส่วนอีก2คนว่าไปเอายาต้มใหม่แม่กินค่ะจะพาไปรักษาหม้อปืนบานแต่ว่าทุกคนก็เข้าใจตรงกันว่าอาการของแม่นี่
ดำเนินมาถึงระยะสุดท้ายแล้วนะรักษาไม่ให้เลยนะแพทย์พยาบาลที่ดูแลกันมานานก็แจ้งว่าผู้ป่วยก็กำลังจะเสียชีวิตอีกไม่นานนะคะแนะนำให้เตรียมตัวรับมือกับความสูญเสียนะรับสร้างรีบสร้างภารกิจที่ค้างๆแล้วก็หากประสงค์ใจแม่ไปโดยสงบนี่ก็ขอให้รวมกันทำหนังสือตรงนี้พี่น้องฟังให้ดีนะสำคัญมากทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการยื้อชีวิตที่ผู้ป่วยไม่ต้องการเช่นว่ายื้อด้วยไรปั๊มหัวใจไส้ถอจ่อยหายใจอายากระตุนหัวใจผู้ป่วยนะนี่ตรงนี้ก็คือยื้อนะยื้อชีวิตนี่โรคต่างเซก็คงเข้าใจสถานการณ์ดีนะกระสุดท้ายก็ตกลงยินยอมรับในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นทีนี้พอวันหนุ่งขึ้นเลยลูกชายติดสาบข้าวขลางหันกลับมาป่วยแม่กันสุดนักก็โกรธเลยต่อว่าผีนุดน้องน้องว่าดูแลแม่อย่างไรด้วยอาการมาขนาดนี้นี่ครับเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างจริงนะคะพอพี่น้องที่อยู่ทางนี้เขาก็เลยดูแลกันอย่างดีแล้วตัวเองไม่เคยได้มาดูแลมาถึงตูดก็เหล่าคนรอก็ถึงเวลามันก็ต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายนะคะแล้วก็ยังทำหนังสือแม่โม่ช่วยแม่อีกในบุญนี้ก็ทำหนังสือแล้วและไม่มีการยื้อชีวิตให้แม่ไปให้บายมาตึ้งทุกน้องเบาดาพี่นุดก็น้องกันเงียบแล้วค่ะตรานกตกใจได้กับความโกรธของลูกชายแต่ว่าแม่รักที่สุดแล้วลูกชายคอยม่อในส่งแม่ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนด่วนที่สุดกำชับบอกไปช่วยถึงที่สุดให้ปั๊มหัวใจใส่ต่อทำให้ใจทำไงก็ได้แม่รอดพ้นจากวิกฤตคราวนี้ให้ได้ถึงตอนนี้นะครอบครัวแม่พันก็เกิดความลังเลวันไว้อีกครั้งเลยหนังซึมมือนะร้องกันทุกคนเลยปรากฏว่าแม่พันก็อยู่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนไม่นานเลยก็ต้องย้ายกลับไปโรงพยาบาลเวิร์ฟเลยพี่น้องปัญหาขาดใจใจเราไปนอนแล่ตรงโรงพยาบาลตอนนี้เอกชนนี่คืนหนึ่งนำเครือขวดเดียวนี่มือเลื่อนนั่นแต่ว่าเขาก็ต้องดูให้ได้เพราะเขาก็ลงทุนสูงส่วนลูกชายดูแลแม่ได้10 วันก็ต้องทุกตามให้กลับไปต่างประเทศฮะไอตัวสำคัญลบแหละทีนี้หนังจับมีงานด่วนต้องสร้างก่อนไปก็กำชับแล้วกำชับเหล่าให้ผีๆน้องๆดูแลแม่ดีที่สุดแม่พันนอนไม่ได้สตินะคะใส่ท่อให้ใจใส่ท่ออาหารใส่ปัสสาวะน้ำเกลือระยุงระย่างซึ่งครูจำสิ้นนี่บอกลูกบอกเลยบอกเราเลยว่าไม่เอาทั้งสิ้นให้พาลบบานไปฟังพุทธวจนะฟังปฏิจจสมุปบาทตายแล้วก็ตัวเป็นทองสวยงามหนุ่มนวล นะคะไม่แข้งไม่ไรที่นี่แกแม่พันอยู่ใดส่งเดินว่านะแกอยู่ยังทรมานโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเขาดูไอเสมาในคอนะพี่น้องแม่พันนี่จะเผือไม่ได้สติแทบมีแพร่กดทับตีลังหนุดนี่จับตัวแม่นี่สั้นเทิมเลยถ้าเรียกว่าทรมานเส้นสาหัสนะคะทรมานกระซับกระซ้ายตลอดเวลาเลยหนุดนี่เขากันน้ำตาไม่ไหวร้องไห้ทุกวันจนในที่สุดแม่พันกระจากไปด้วยความทุรนทุรายนะคะทุกขเวทนาเป็นอันมากนะคะนี่คือตัวอย่างของภาวะกตัญญูเชียบพลันที่ถูกบ่าวมานะคะที่พบเห็นบ่อยครั้งในบรรดาผู้ป่วยนักระยะสุดท้ายที่มักจะเกิดกับลูกหลานนะในช่วงชีวิตที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลเอาใจใส่แต่เบียในเวลาปกติไม่เคยมาพ่อแม่ยามเจ็บป่วยระยะสุดท้ายก็จะมาทุ่มเทเบียนะในความพยายามทุกอย่างเพื่อให้แพทย์ให้การรักษาให้รอดชีวิตจนลืมคิดไปว่ากระบวนการรักษานั้นคุณป่วยก็ต้องทรมานนะคะพี่น้องนี่น่าคิดนะแจ้งความจำนงไว้เลยนะถ้าว่าลูกดื้อแล้วก็แจ้งความจำนงกับพ่อไว้เลยเครียดไว้เลยนะคะว่าเราต้องการรักษาแบบในเพียงเพื่อที่จะยื้อยุดจุดชีวิตชุดชีวิตจากความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นนะพี่น้องไม่ต้องไปชุดนะเกิดทุกคนต้องตายอยู่แล้วพอตัวเองตั้งรับไม่ทันเลยทีนี้ทำใจไม่ได้ก็นี่เช่นแบบนี้นะเกิดขึ้นในทุกสังคมนะคะเกิดขึ้นมาตลอดแต่ในปัจจุบันนี้ได้พบบ่อยขึ้นเพราะว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางการรักษาเลยนะคงหลวงทำให้การอยู่ใหญ่ทิ้นท่านเพื่อการศึกษาการทำงานเป็นไปได้ง่ายทำให้ความใกล้ชิดรวมทุกข์รวมสุขระหว่างคนในครอบครัวก็ลดลงการได้มีโอกาสดูแลกันมันจะป่วยน้อยลงนะคะประกอบกับความเข้าหน้าในวงการแพทย์ทำให้เรารักษาโรคอยากสับสนได้มากขึ้นจนทำให้คิดว่าทุกโรครักษาได้ถ้ามีเบียร์ถ้ามีเงินนะคะถึงไม่จริงนะคะแต่ก็มีโอกาสด้วยนะโดยแต่ว่าส่วนได้ลืมไปว่าการยื้อชีวิตนั้นไม่ใช่กระบวนการเทราปรื่นเสมอไปส่วนได้แต่ไปด้วยความเจ็บปวดทรมานทีนี้เวลาย่ามจะต้องจากกันโดยความตายนี่จริงๆมันได้หลอกล่าก็ต้องรับสาบกระทันนั้นนะไม่เคยมีส่วนรวมในการดูแลมาก่อนนะก็รู้สึกผิดเลยค่ะ
อยากจะมาดูแลแม่ครั้งสุดท้ายแต่ก็เสียใจที่รู้ว่าไม่เหลือเวลาแล้วมันใช่แล้วล่ะค่ะจะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ผู้ที่กําลังจะจากไปก็ไม่มีโอกาสทําดีตอบแทนเลยนะอันนี้รวมไปถึงการเข้าใจว่าความกตัญญูนะคือการที่ต้องช่วยให้คนที่เรารักให้มีชีวิตยืนยาวนานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั้นมันไม่ใช่เลยบางคนที่บอกไม่ว่าจะใช้เบี้ยเท่าไรไม่ว่าจะใช้เงินเท่าไรเป็นหนี้สินเท่าไรค่อยสามารถรักษาชีวิตของบุปการีนานที่สุดนะคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแพทย์พยาบาลนะทีมงานทางการแพทย์ทีนี้เขาเห็นวัฏจักรชีวิตนะคะของคนตั้งแต่เกิดแพทย์วัดที่โรงพยาบาลจะมาเห็นคนแต่เกิดจนตายตลอดเวลาเกิดแก่เจ็บตายมาเขาตลอดแต่ที่เขาเหล่าเรียนศึกษาแต่กระทรวงปฏิบัติงานซ้ำๆทุกวันนี้เขาเข้าใจเรื่องนี้ดีนะเพราะเคยเห็นคนมามากมายแต่ว่าพยาบาลก็ได้ดูการทำข้าวเคยทำความเข้าใจกับญาติโอ้ไม่ใช่ง่ายนะก็จะโกรธก็จะด่าทีนี้ก็กำลังขับคล้องใจกำลังมีความทุกข์ก็เสียใจนะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกผิดไงที่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่อยากจะตอบแทนก็เป็นเรื่องยากนะคะที่จะทำได้แต่มีพยาบาลที่เขาเก่งๆนะคะที่โรงพยาบาลตรังโดนนี่เขามีเขาไปปลูกกับคนไข้จนยินยอมนะให้คนไข้มีความสุขได้ฟังพุทธวจนะคำพูดพุทธเจ้านี่ค่ะสำคัญมากในเวลานี้คนเดียวจันทร์ที่ชื่นชมเนี่ยเขาก็ไม่บายก็ต้องบอกว่าให้ฟังพุทธวจนะหรือจะพิมพ์ที่ยูทูบอะพิมพ์คำว่าปฏิจจสมุปบาทมันก็จะออกมาเยอะรูปพิมพ์ว่าพุทธวจนะก็ได้เป็นเทปเปิดให้ฟังตลอดวันนี้ค่ะเปิดให้ฟังต่างนอนต่างตื่นตอนนี้เราก็ได้ไม่ตายตีดอกก็ฟังจนตื่นนะคะเพราะคำพูดพระเจ้านี่หญิงฟังมันหญิงดีค่ะครับเราที่นี่นอกจากนี้ในปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่กำลังเสียชีวิตในอดีตผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นความบาดหมางความหน่อยใจความเสียใจในวัยเด็กเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ยุ่งยากนะซับซ้อนเพราะไม่ทันได้ซักซักเลยปรับความเข้าใจก็ไม่ทันได้ปรับใจปรับความเข้าใจกันโกรธกันจนไม่ทันได้สั่งเสียไม่ทันได้เอาโหสิกรรมให้กันเลยกันก็ว้าวุ่นใจเลยทีนี้ก็ต้องจากกันแบบกระทันหันแบบนี้ก็ไม่ยอมก็ให้แผลยื้อชีวิตนะมรณานุสติก็ซ่อนว่าเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับการจากกันแบบกระทันหันนี่เราต้องสำรวจตัวเองลงท่ามตัวเองว่าในปัจจุบันนั้นเราได้ดูแลได้ทำดีที่สุดกับคนที่เรารักหรือยังเดี๋ยวยังติดข้างอะไรกับคำพูดคำตามหรือสิ่งใดที่อยากจะพูดให้รับรู้นะกับปรับความเข้าใจกันได้นะคะถ้ารีบถ้ายังนะก็รีบทำจ้ะเมื่อวันหนึ่งวันนั้นมาถึงจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าว้ายพลาดโอกาสเพราะไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วนะคะเมื่อพ่อแม่จากไปนะคะก็บางคนนี่ดีนะจนว่าแม่กับพ่อกับลูกนี่ไม่โทษคนพ่ออาจจะเจ้าชู้เลยทำให้แม่เสียใจกับลูกก็โกรธได้เนี่ยแต่ลูกคนนี้ตายลูกบางเอิญลูกตายคนนี้แม่ก็ให้เข้ามาพบกันแล้วก็เอาหูซิถึงกันและกันก็เป็นเรื่องดีนะคะบทสรุปของเรื่องนี้นะแต่เขาสรุปหมายเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งนี่ความกตัญญูเป็นเรื่องสำคัญที่ควรมีในทุกคนโดยที่ไม่ใช่มีเพื่อที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์ของความเป็นคนดีเพราะความกตัญญูเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีทุกคนในข้อคิดนะคะอันที่สองการตัดสินใจเกี่ยวกับการยืดชีวิตนี้ต้องอิงอยู่บนพื้นฐานถ้ามันสำนึกว่าหากยังมีโอกาสแล้วก็กลับมามีชีวิตที่เป็นปกติได้ค่ะให้ช่วยเต็มที่ค่ะแต่ก็ทำอย่างสุดความสามารถแต่ทัพหมอเขาบอกว่าไม่ได้แล้วแล้วเสร็จเขาบอกเลยว่า3เดือนตายได้นี่ส่งตายค่ะพาลับบ้านไปฟังธรรมะทำไรรักษาโดยภูมิปัญญาชาวบ้านนะตอนนี้นำกัญชานำได้ค่ะเขาก็ปลดล็อกแล้วค่ะลองปรึกษาเลยหมอคนที่มีความรู้ก็ติดตามบอกว่าหากเป็นการยื้อชีวิตในการป่วยนักของระยะชีวิตสุดท้ายจริงๆนะถ้าเราต้องตัดสินใจแทนผู้ป่วยในท่ามตัวเองว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้ป่วยเองนะถ้าช่วยได้รอดชีวิตแต่ต้องทรมานต่อไปนะไม่รู้อีกนานเท่าใดเราจะคิดฝันฟื้นจะตัดสินใจฝันฟื้นนี่ค่ะไปให้บายนี่พี่น้องไปให้บายดีว่าทรมานเลยเพราะความเจ็บปวดมันนั่นมากนะมันเส้นสายการทำอานาปานสตินี่ยกลมหายใจนี่มันจะเป็นชุกถือสุดเมื่อยามเราจะต้องทรมานกับตรงนั้นนะคะสุดท้ายก็บอกกับทุกคนโดนปรารถนาให้เกิดให้มีชีวิตแล้วก็ละจากไปย่างมีสักซี่ของความเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้นและขอพนันแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษไว้กันนะ No one knows that they will have the next minute or not เราไม่มีใครรู้ว่าจะมีนาทีทัดไปหรือไม่ Let them have the fullest life anytime ให้เขาใช้ชีวิตเต็มที่ของเขาขอบคุณ
คลิปจากหม้อปันเชอร์นะคะวันที่11มีนาคม2559นะคะเขาเขียนเอาไว้สีมานะคะขอบคุณมากเขาไม่ทราบตีมาเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาอยากเผยแผ่กันเขาว่าเชิญในเรื่องติกาสมุดนะไม่เกี่ยวข้องกับใครเครดิตกระยอกให้กับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะพี่น้องนะเป็นประความที่ดีนะซ่อนรอพอต้องทำใจเรื่องนี้แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะโลกเมื่อนะฟังคลิปนี้แล้วก็นะรบกันนะที่นี่เรามาเปลี่ยนบรรยากาศให้นุกนั่นสกิดนะโนราดังตอนนี้นะเป็นหมอดอกทางวัฒนธรรมที่หญิงใหญ่ของคนตายนะคะเรามาฟังมนต์รักเสียงเพลงกันเสนาที่กับเยบซ้ำมีนาที่นะคะ
จนะพี่น้องถึงลูกล้านโนรานี่พอเขาได้ยินเสียงเพลงเสียงโคลงนี่ก็อยากจะไล่รำนะครับเป็นครูหมอก็มีสายเลือดโนราครูหมอโนราอยู่เต็มเปี่ยมก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีนะคะพี่น้องคงเคยดูสารคดีที่เขาทำนำพร้อมกันนั่นนะแต่มันใช้เครื่องจักรใช่ไหมคะที่นี่แบบโบราณแต่ไม่ใช้เครื่องจักรนี่เราไม่เคยเห็นเลยนะก็ที่อินเดียนี่เขาทำนำพร้อมจากดอกกุหลาบกว่าจะได้นำพร้อมนี่โอ้โหเราต้องถึงในกระบวนการของคนอินเดียนะคะดูคลิปนี้ว่านะคะเนื้อคำบรรยายจริงๆ3นาทีกับ2วินาทีนะคะก็ต่อเช้าก็เลยอยู่ในรูปได้นะคะคณะสนใจภูมิปัญญาของคนอินเดียเขาโอ้เป็นวิธีการที่น่าถึงมากเลยค่ะเชิญรับฟังนะคะ3นาทีกับ2วินาทีค่ะเมืองคนอชในรัฐอุตตรประเทศของอินเดียแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านการผลิตน้ำหอมกุหลาบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมานานหลายพันปีจนเปรียบได้ว่าเมืองนี้คือเมืองหลวงแห่งน้ำหอมของอินเดียเทียบเท่ากับเมืองกราสของฝรั่งเศสซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองน้ำหอมของโลกน้ำหอมกุหลาบแห่งเมืองคานอชเป็นหนึ่งในสินค้าหัตถกรรมทำมือทั้งกระบวนการค่ะความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นั้นอยู่ที่ความเป็นน้ำหอมบริสุทธิ์ 100% ปราศจากแอลกอฮอล์และสารเคมีหรือที่เรียกกันว่าอัตตาน้ำหอมบริสุทธิ์ในภาษาอาหรับเป็นสินค้าที่ชาวเมืองนี้ค้าขายกันมานานหลายพันปีมีตลาดส่งออกในหลายประเทศเช่นสหรัฐอังกฤษสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอีกหลายประเทศในตะวันออกกลางรวมทั้งในเอเชียกระบวนการการผลิตนั้นเริ่มจากการเก็บดอกกุหลาบในไร่แล้วรีบนำส่งเข้าสู่โรงกลั่นทั้งที่กลีบดอกยังสดใหม่ที่โรงกลั่นแห่งนี้ผลิตน้ำหอมกุหลาบมานานกว่า100ปีด้วยกรรมวิธีแบบโบราณไม่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่ใช้เครื่องจักรแต่ใช้แรงงานคนล้วนๆอุปกรณ์ที่มีก็คือหม้อทองแดงใบใหญ่กับเตาฟืนขั้นตอนที่ยากที่สุดขั้นตอนหนึ่งก็คือการกะน้ำให้ได้ปริมาณพอเหมาะพร้อมๆกับชั่งน้ำหนักกลีบกุหลาบให้ได้อัตราส่วนที่เข้ากันซึ่งต้องใช้ความชำนาญผ่านประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า5ปีเมื่อเทกลีบกุหลาบลงหม้อแล้วก่อนจะปิดฝาหม้อต้องโปะดินผสมฝ้ายล้อมปากหม้อเอาไว้เพื่อปิดทุกรูรั่วไม่ให้ไอ้น้ำระเหิดออกได้จากนั้นจึงใส่ฟืนจุดไฟความร้อนจากไฟฟืนในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้น้ำกลีบกุหลาบกลายเป็นไอระเหยผ่านปล้องไม้ไผ่หรือที่เรียกกันว่าชังก้าซึ่งต่อกับหม้ออวยใบเล็กเมื่อไอ้น้ำต้มกุหลาบกลายเป็นหยดน้ำผสมกับน้ำมันหอมระเหยจากไม้จันทร์ในหม้ออวยใบเล็กจะทำปฏิกิริยาเข้าด้วยกันเป็นเบสของน้ำหอมหรือที่เรียกกันว่าอัตตานั่นเองตลอดขั้นตอนนี้ซึ่งกินเวลา6ชั่วโมงคนงานต้องคอยตรวจเช็คเชือกไม่ให้คลายตัวรวมถึงหมั่นดูไฟฟืนไม่ให้แรงมากไปหรือน้อยไปเพื่อให้น้ำกุหลาบกลั่นเป็นไอต่อเนื่องขั้นตอนนี้ต้องใช้ประสบการณ์ล้วนๆไม่พึ่งโทมอมิเตอร์และที่สำคัญต้องใช้ความอดทนสูงจากขั้นตอนนี้แล้วก็จะนำเบสของน้ำหอมไปผสมกับส่วนผสมที่เป็นกลิ่นการบูนกลิ่นชะมดหรือสมุนไพรอื่นๆที่ให้กลิ่นหอมบางครั้งต้องใช้เวลานานหลายเดือนกว่าจะได้ออกมาเป็นน้ำหอม1ขวดน้ำหอมทำมือและใช้ความใส่ใจทุกขั้นตอนของที่นี่จึงเป็นสินค้าขายดีหลายร้อยปีสนนราคาขวดละ 10,000 รูปีหรือราว 4,000 กว่าบาทวัชรินทร์เศรษฐกุดันกองข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงานเพื่อค่ะน่าสนใจเนาะน่าไปเล่จริงๆเลยแต่ว่าอินเดียนี่ไปตามบนเลยคิดว่าจะไม่ไปแล้วแหละไม่ได้พอไม่ค่อยจะสุขภาพไม่ค่อยจะดีแต่เดินไปกินไร้คล้องต้องระวังค่ะฟังคลิปเสียงอ่านพุทธวจนะสัก50วินาทีนะคะเชิญรับฟังนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอสาธยายธรรมบทที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์ค่ะเมื่อเรายังคนไม่พบแสงสว่างมัวเสาะหานายช่างปลูกเรือนอยู่ได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติแน่นายช่างผู้ปลูกสร้างเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจักสร้างเรือนให้เราอีกต่อไปไม่ได้โครงเรือนของเจ้าเราหักเสียยับเยินหมดแล้วยอดเรือนเราขยี้เสียแล้วจิตของเราถึงความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุแย่ยั่วเย้าอีกต่อไปไม่ได้มันได้ถึงแล้วซึ่งความหมดอยากทุกอย่าง
สาธุค่ะ50นาทีนะคะที่นี่นั่นคือเรื่องของญาติธรรมก็เราเป็นเชิงน้องโพดนะคะเราบิดาแล้วก็อยู่จังหวัดสงขลาสันดานโนนะคะแล้วก็มาฟังเสียงของพระคือกฤตนะคะโสทิปโลเป็นบุคคลเตวะสำคัญแต่เปิดเผยคำพูดของพุทธเจ้านะพุทธวจนะนี่ค่ะแล้วก็ศึกษามานานหลายปีต้องจากตำราของพุทธทาสมั่งเลยมั่งนะคะค้นคว้าจนกระทั่งว่าลายคำพูดของพุทธเจ้าเพียวๆไม่มีข้องสาวกหรือแต่งเติมเข้าไปนะคะทีนี้วันนี้นี่ก็จะฟังทานพูดเรื่องสำคัญมากคือเรื่องตัณหาสั่งโยชน์นะสั่งโยชน์นะสั่งโยชน์หน้าที่กับ9วินาทีนี่ครับแป๊บเดียวแต่ว่าปูดดีมากๆเลยเชิญรับฟังนะคะตัณหาสังโยชน์ภิกขุทั้งหลายเราไม่มองเห็นสังโยชน์อื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อสัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ผูกมัดแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนอย่างสังโยชน์คือตัณหานี้เลยภิกขุทั้งหลายเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถูกสังโยชน์คือตัณหาผูกมัดแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานบุรุษผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้ภิกขุรู้ซึ่งตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกข์นี้โดยความเป็นโทษแล้วพึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นมีสติอยู่ปลื้มมากค่ะดีนะตัณหาในกระดับได้ด้วยผัสสะเมื่อก่อนเราไปกระทบตาเราไปกระทบใครได้เราเห็นอะไรได้เราฟังอะไรได้เอ็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆก็ถ้าว่าเราดับได้ว่าเรามีมากเลยเราไม่เสื่อก็ดับได้ตนาตรงนั้นนะคะมันก็ไม่ยากเสื่อทีนี้ถ้าว่าฟังเสียงเพลงโปร่งๆต้องไปห้าไปโลดมาฟังเลยนะก็เราบางทีเพลงอื่นอยู่มากเลยได้เราก็ดับได้นะคะเสียงฟังเสียงได้กลิ่นรสนี่กลิ่นร้อยเราก็ไปกินแล้วนะก็เราก็อยากไปเลยไปลองเบียร์ว่าไปนะทีนี้ก็ตอนนี้นะคะอยากให้พี่น้องได้ชมคลิปนึงแค่อินโทรนะคะโอ้ดังมากเลยเสือว่าสุดแผ่นดินนะคะฟังเดี๋ยวคุณฟังพี่น้องเอ้ยขอบคุณกองทัพเรือขนาดเซนาทีกับ15วินาทีนะคะคลิปสุดแผ่นดินนี้จะรับฟังค่ะThank you.
จะเหลาเหลืองนี้ถึงนะขอบคุณเพื่อนนนละโอนะคะส่งมาให้เหลืองนี่ไม่ค้ำนะครับก็มีกรรมการผู้จัดการบริษัทมาจนแดงนึกเลยนะแกก็ดับทะลงใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นคนทั่วไปนะก็ไปนั่งรถเมล์ไปทำงานเลยก็ตัดสินใจบอกให้คุณครับเนี่ยจอดรถแล้วก็เดินตรงไปที่ป้ายรถเมล์ที่นี่พอเมื่อรถเมล์ใช้ถึงบิงผ่านบริษัทของแกมาถึงนี่แกก็ดิบขึ้นรถเลยขยอดเรียนใจขารถเดินไปนั่งที่ว่างอยู่แสดงไม่ใช่เมืองไทยนะฮะข้างหน้าของแกนะเป็นยิ่งทองแกส่วนข้างล่างเป็นยิ่งจราคนเล่านี่ก็ไม่มีใครแสดงชีหน้าสะตกสะทานกับการนั่งรถเมล์ที่ก็รู้สึกว่ามันเส้นจะลำบากนะคะทีนี้พอรถเมล์วิ่งไปได้สักหนึ่งปลายก็มีผู้โดยสารจำนวนมากเดินขึ้นรถมีเศร้าซวยนั่งนึ่งเดินขึ้นรถมากแกก็เลยจองมองชื่นชมความซวยอย่างเพลินตานะคะแต่ก็พอคุณบนรถที่มากขึ้นสุดท้ายก็เศร้าซวยกระทบเบียดบังโดยผู้โดยสารอื่นนี่ได้คนแล้วแกก็ลับตาลงผมไม่รู้มองไรให้มันเจริญตาเจริญใจดีเลยทีนี้แกลับตาไปสักครู่นะจู่ๆก็มีเสียงอันเส้นจะแซบแกหู้ตะโกนด่าขึ้นว่าแหมเอ้ยหน้าตาก็ดีไม่น่าแรงนำใจเลยนะเล่ะตะทำเป็นแกล้งลับนะดูสินะภาษาไทยภาษากลางก็ดูสิทำเป็นแกล้งลับถึงเอาดอนเล่ะตะทำเป็นแกล้งลับเมื่อเขาลืมตาขึ้นมองก็เห็นผู้หญิงคนนึงเลยมือหนึ่งอุ้มเด็กมือหนึ่งก็จับเราอยู่แต่นำเสื้อติดตาวาดเข้ามาครูนี่นะเป็นผู้หญิงหน้าตาธรรมดาคนนึงถึงตอนนี้ก็ลองจองเขม่งมาติเข้าเลยว่านี่คุณวะเนี่ยคุณที่ฉันผูกตึงก็คือคุณนั่นแหละทํามาจองตากรอกไปกรอกมาอยู่ได้ไม่อายคนก็หรือไงผู้คนที่นั่งอยู่บนรถก็ตั้งปากกันมองมาที่เขาเป็นใช่ตาเดียวเลยถึงเขาก็ต้องรู้สึกอายเลยนะครับพี่น้องนะคราวนี้ก็ตอนนี้เขาก็เลยหน้าแดงนะกรูดแล้วก็ตั้งอายตั้งได้เป็นอย่างยิ่งเขาก็รีบยกขึ้นเลยยืนเลยเชิญในแม่ลูกอ่อนคนนั้นนั่งแทนจากนั้นก็ตัดสินใจกดกริ่งประลงไปตัดไปเมื่อเดินลงจากรถก็กระจงเขาเป็นแบบผู้หญิงคนนั้นนะยังจะกินเหลือกินเนื้อให้ได้เลยวันนี้เตียนวันนี้เป็นวันที่สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดนะมีผู้สมัครจำนวนมากเลยผ่านการสอบข้อคิดแล้วก็มาสอบสัมภาษณ์ในวันนี้นะคณะบริหารจำนวน5ฐานรวมถึงเขาเองเลยมาทำหน้าที่สอบสัมภาษณ์ในวันนี้คณะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครคนเร็วคนเหล่าแล้วแต่เขาต้องมาสะดุดสายตากับผู้ที่มาสอบสัมภาษณ์ผู้หญิงคนนึงเลยถึงผู้หญิงคนนี้แกกระจองมองมาที่เขาด้วยสายตาตะลึงอย่างหนึ่งไม่ถึงเหมือนกันที่แต่เตอร์คนนั้นก็คือผู้หญิงหน้าตาธรรมดาแต่ว่าดาเขาบนรถไม่เลยเมื่อเจ้านี่นะเขากระหนึกกระยิมในใจแล้วกิจท่าทางแกแขนผู้หญิงคนนี้ดีปืนนะจึงจะซาสมผู้หญิงคนนี้แกกระดูสุดเสี้ยววาบขึ้นมาเพราะเห็นสีหน้าเลยรอยยิ้มหยอกของซีโอคนนี้นะทีนี้คุณแกซีโอเขาบอกว่าคุณผู้หญิงท่านนี้พุ่งค่อยคุณเจอกอมลงเช็ดรองเท้าของคณะกรรมการทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ถ้าคุณตำได้ผมตกลงรับคุณเข้าทำงานทันทีโดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ทุกคนก็พากันตะลึงเลยครับคำพูดของกรรมการผู้จัดการนะผู้หญิงคนนี้แกก็ยืนหนิงเหมือนกันตอนนี้ทางบ้านของเธอต้องการจ่ายเงินเธอก็ตกงานมาไล่เดือนแล้วก็หน้าตาติเส้นจะธรรมดาของเธอทำให้เธอต้องผิดหวังจากงานมาไล่บริษัทแล้วแหละแม่เธอจะมีความสามารถได้ป้นการเรียนที่ดีมากหน้าตาก็ไม่ได้ซะซวยก็เลยทำงานไม่ได้สติไม่ได้สักทีเนี่ยบ้านเราคิดตัดสินกันตรงนี้นะทำไมผู้ซื้อข้าวผู้ประกาศข้าวต้องซวยไม่จำเป็นบางน้องนี่ก็แก้วแหกก็ตั้มนะแต่ความแข็งก็มีความสามารถก็มีในเมื่อโอกาสที่เธอจะได้งานกำลังรอเธออยู่ตรงหน้านะเพียงแค่เธอถึงสักซี่ของตัวเองนี่คมลงเช็ดลงตายกรรมการทั้ง5ฐานนั้นเธอจะได้งานทำทันทีแต่ว่าเธอต้องลดตัวเองทำในสิ่งที่เขากำลังย้ำสักซี่ของเธออยู่กระนั้นดื้อนะนี่เป็นดีลิม่าเดี๋ยวเป็นการตัดสินใจแต่อันตรายแล้วคือไม่รู้ยังดีไม่เอาดีที่กรรมการผู้จัดการที่เธอยืนหนึ่งเป็นนานช่วงนั้นก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่กล้าทำในสิ่งที่เขาเสนอเป็นแน่แต่จู่ๆเธอก็ตอบตกลงเลยทำให้เขาดูสึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งโดยเธอนั่งลงกับพื้นนะแล้วยิบเอาแปรงคัดรองเท้าแล้วก็นำยาคัดรองเท้าลงมือคัดรองเท้าให้กรรมการทีละคนนะพอมาถึงกรรมการผู้จัดการเองได้เขาแกล้งยกเท้าหนังไขว้ห้างแล้วพูดออกมาบอกว่าคุณไม่ได้เก่งเหมือนเด็กชาวเลยนะแต่บนดอทเมย์เลยเธอไม่ได้พูดอะไรเอาแต่คัดแล้วก็คัดรองเท้ากรรมการผู้จัดการหญิงเธอไม่ตอบตัวอะไรก็ขยิงดูซึกละอายใจเลยพอเมื่อเช้าเธอตะวัดเข้ามันเป็นเพราะเธอทำเผื่อผู้อื่นนั่นเธอไม่ได้ด่าเข้าเผื่อตัวเธอเองนะเมื่อเข้าเอื้อมมือไปหยิบดูประวัติแล้วก็ข้อเขียนของเธอทำให้รู้ว่านิ่งกว่านี้ไม่ธรรมดาพ้นการโชคข้อเขียนของเธอแดนดับหนึ่งแต่กลับโชคเรียกตัวสัมผัสในลำดับเกือบสุดท้ายนี่คงเป็นเพราะหน้าตาธรรมดาเกินไปนั่นเองเมื่อเธอเช็ดรองเท้าทุกคนเซ็ตก็ขลกขึ้นประกายทุกคนทราบว่าบริษัทรับคุณเข้ามาทำงานในบริษัทของเราคุณเริ่มงานใดในวันพรุ่งนี้
ถึงไม่ได้แสดงที่น่าดีใจอะไรเลยนะแต่ผมพูดกรรมการทุกคนแต่กล่าวคำว่าขอบคุณค่ะแต่ทำให้ทุกคนในห้องนั้นตะลึงนะคนปองกูจำเสียนี่ก็คือดีฉันทำการคัดรองเท้าให้ทุกฐานร่วมทั้งคุณด้วยทั้งหมด5ขู่ขู่ละส่งเรียนรวมทั้งหมดเป็นเงิน10เรียนคุณช่วยกรุณาจ่ายเงินให้ดิฉันด้วยค่ะเมื่อคุณจ่ายขาคัดรองเท้าให้ดิฉันแล้วดิฉันจึงจะมาทำงานในบริษัทของคุณโอกาสไม่ถึงกับได้พูดยิ่งคนนี้จะกล้าพูดสิ่งนี้ออกมาแต่ว่าเมื่อเขาเองกับผึ่งประกาศรับเธอเข้าทำงานในบริษัทแล้วนี่เขาจะคืนนำรายตัวเองไม่ได้เลยเขาจะได้แต่ควักเงินออกจากกระเป๋าอยู่ในเธอสิบเรียนเขาไม่ได้กี่ตังค์นะคะตามเสียโดยเธอรับเงินมาเลยก็เดินออกจากไปจากนั้นก็ตรงไปที่ชายจะราคุณนึงเลยที่กำลังเก็บขยะอยู่หน้าบริษัทนะคุณลุงค่ะนุ้ยเงินคุณลุงไว้ทานข้าวนะคะเหตุการณ์ต้องมาเธอทำในโยนใส่สายตากรรมการผู้จัดการที่เดินตามเธอออกมาเลยค่ะเห็นเลยทำให้เขารู้สึกติดเด็กเศร้าทำมารู้สึกประทับใจเด็กเศร้าขี้เรคนนี้ขึ้นมาทันทีนะเมื่อเธอเข้ามาทำงานในบริษัทนั้นเธอก็แสดงให้ทุกคนรู้ว่าเธอเป็นมีดีนะตั้งใจทำงานเป็นเตชื่นชอบของลูกค้าเลยที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทนั้นไอ้ค่ะแต่อย่าใส่เมดีของเธอทำให้ทุกคนตั้งกระรักและก็ชื่นชมในตัวเธอนะคะทีนี้วันนึงกรรมการผู้จัดการก็เรียกเธอมาสอบถามว่าที่ผมทำกับคุณตอนนั้นคุณรู้สึกขับแค้นใจไหมซึ่งแกก็ตอบที่ดิฉันคุกเข่าลงในวันนั้นเพื่อโอกาสที่จะได้เงยหน้าขึ้นในวันนี้นะคะโอ้เตะคุกเข่าลงไม่ได้แม้ความหมดสิ้นถึงสักซี่หญิงโน้มตัวลงต่ำเพียงใดโอกาสที่จะเงยหน้ามีมากขึ้นเพียงเท่านั้นคนจริงก็เลยได้ซ่อนโลก็ได้ทำตัวแบบใหม่ไพ่หญิงแกหญิงโน้มลงมานะคะจากหนูส้นบุ๊กนะคะสุดยอดด้วยซาตูนะคะขอบคุณเผื่อนวันละโอทางเชียงใหม่นะคะน่ารักมาก ก็สุดท้ายแล้วนะคะเราจะจบตรงเหลืองของสุขภาพสักนิดกล้วยนี่พี่น้องสามารถไปฉีดไวรัสได้นะเพียง57วินาทีค่ะแต่ก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Banana can beat keeps the coronavirus away ก็คือกล้วยทำปราบได้นะคะไปฉีดไวรัสได้ครับฟังเสียงภาษาอังกฤษมั่งหน้านุกๆพบกันอาทิตย์หน้านะคะพี่น้องหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฟันรายเป็นเทรักของเทวดาเป็นเทรักของมนุษย์เป็นเทรักของอมนุษย์นะคะSee you next Sunday. Bye. 大家好，我叫宋伟兰，我叫曾永妹，我们是泰国清孔中学高三五班的学生。中国舞蹈是一门美丽的艺术，它形象鲜明、情节生动的特征造就了一种能带动观众的每个呼吸起落，使舞者和观者都不禁投入情感的魅力。今天我们要向大家表演一个中国风爵士编舞，希望我们的表演能带给大家乐趣，请大家欣赏。只叹他回眸秋水悲影去，只忆他颠簸去苦多，借三两苦酒方知离不可，只叹他将思念摇落，心多憔悴，爱赋予东流的水，生命丰沛不过天公不作美，往事回味不过是太